คิดยังไม่เลิกครับพี่ขาใครจะมาเป็นตัวคนนั้นแทนน้องขวัญสรุปว่าเป็นตัวใครแซมมี่เขาบอกว่าเป็นแซมมี่ที่มาแทนเห็นน้องแซมมี่ยังติดสัญญาอยู่ไม่ใช่หรอคะแต่มันหนาหูมากเลยพี่ค่ะคืออย่างที่พี่บอกข่าวที่แล้วนะว่าตอนนี้ถ้าเกิดพี่บอกออกไปว่าเป็นใครอ่ะเดี๋ยวพวกน้องก็จะไปลุมสัมภาษณ์เขาแล้วก็บอกว่ามาแทนเหรอคะมาแทนอะไรรู้สึกยังไงคะที่มาแทนอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกว่าน้องเขาคงจะไม่สบายใจก็เลยใช่ค่ะพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะแบบเก็บไว้เป็นความลับบ้างอะไรบ้างจริงๆรอไหมคะคนนี้อะไรนะคะคอนเฟิร์มหรือยังคะไม่เห็นคนใหม่ที่มาแทนรออยู่ก็น่าจะคอนเฟิร์มนะคะก็เดี๋ยวเป็นใครเดี๋ยวเอาไว้ตื่นเต้นนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นละครของช่อง25จริงต้องรอให้ทางช่อง25เป็นคนเปิดตัวเปิดเผยหรือแถลงข่าวอะไรแบบนี้อันนี้คือมีการรอคอยหรือต้องเปิดกล้องเลยครับพี่ต้องรอคอยก่อนมั้ยจริงๆมันก็มีการเลื่อนสเต็ปไปนิดหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างคราวที่แล้วมันก็มีจังหวะพลาดอะไรต่างๆด้วยก็เดี๋ยวอาจจะต้องรอนิดนึงเลื่อนไปนานแค่ไหนครับพี่ชองไม่น่าจะนานค่ะเพราะว่าพวกพี่เป็นละครจันด่วนคือมีครบทุกอย่างมีแต่คิวออนแอร์อย่าไปบอกเขาสิว่าไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีแต่เวลาออนแอร์เขาจะเย็บๆนิดนึงได้ไหมครับมาจากใครอะไรยังไงกันแน่ข่าวลือนี่จริงไหมที่เขาคุยกันก็เป็นนักแสดงดังคนหนึ่งก็แล้วกันอันนี้มาจากฝั่งไหนจะมีมีโอกาสไหมครับอะไรนะแหมพี่ก็อยากจะได้หรอกนะก็อย่างที่เรียนข่าวว่าอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนที่ไม่ได้ติดสัญญาช่องแล้วเนอะโดยมารยาทแล้วเราคงจะไม่ไปก้าวล่วงในนักแสดงที่ติดสัญญาอยู่นะคะที่พี่ชอดรอบอกว่ารอนี่คือรอหมดสัญญาใช่ไหมแหมนี่ดังพยายามกันจังเลยจริงๆนะค่ะอันนี้คือต้องที่รอถึงเมื่อไหร่ครับมาถึงเวลาที่ต้องเปิดกล้องพี่ชอบจริงเลยอ่ะวิธีการถามของน้องๆพี่ว่าเวลาเราตัดไปออกอากาศเนี่ยเราตัดช่วงถามเนอะไปต้องตัดช่วงตอบเพราะว่าช่วงตอบเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ช่วงถามน่าสนใจกว่ารอถึงกลางช่วงตอนช่วงตอนมันเป็นความพยายามนะคะในการที่จะต้องแบบว่าหาคำตอบไม่ได้จริงๆมันรอถึงกลางปีไหมครับพี่ชอบพี่สนุกไปกับพี่อย่างหน้าก็ได้ค่ะคืออันนี้มันไม่ใช่เรื่องคิวนางเอกอย่างเดียวค่ะก็เป็นคิวหลายๆอย่างด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้เลื่อนอะไรไปเยอะค่ะก็ยังต้องทำงานตามปกติอยู่เพราะว่าการตีที่เปิดกล้องนะคะเดี๋ยวช่องจะฆ่าพี่กลางปีจะเปิดกล้องก็น่าจะเปิดได้ค่ะถ้าบทเสร็จระหว่างที่รอเนี่ยถ่ายคนอื่นไปก่อนมีแค่หรือว่าต้องรอเดียวเลยความสำคัญอยู่ที่บทค่ะนะคะเพราะคนเขียนบทป่วยอยู่ตอนนี้มันกระทบกับคิวนักแสดงคนอื่นบ้างไหมพี่ชอดพอเกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็พยายามไม่ให้กระทบใครค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าเวลาทำละครทีหนึ่งมันประกอบด้วยคนจำนวนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างไม่ให้มันไปกระทบอย่างนี้คิวคนอื่นจะมีปัญหาด้วยไหมคะคงไม่ถึงขนาดอาจจะมีขยับบ้างอะไรบ้างแต่เขายืนยันว่ายังจะแสดงอยู่ตลอดมาถึงนักแสดงคนอื่นนะอ๋อค่ะทุกคนยังอยู่ครบค่ะยังไม่หนีไปไหนอย่างคนนี้ที่เราไปดิวคนที่เราไปดิวเองหรือว่าเขาแบบเราเล็งเห็นอะไรหรือว่าเราเขาเสนอตัวมาหรือเราไปดิวไว้ก็ความเหมาะสมอะค่ะต้องจริงๆในแง่ของละครเนอะการเป็นพระเอกนางเอกหรือตัวแสดงใดก็ตามก็ต้องมีเรื่องของความเหมาะสมในบทอันนี้ด้วยแสดงว่ายืนยันว่านางเอกนี้เรายังไม่เคยร่วมงานเลยน่าจะไม่เคยสเปคที่หนูได้ข่าวมาคือลูกครึ่งต้องเป็นลูกครึ่งสวยเซ็กซี่สวยเซ็กซี่ก็นางเอกในเรื่องจะประมาณนั้นเรียกว่าตรงตรงเป๊ะเลยแม่ที่รักย้ำอีกทีค่ะเวลาตัดไปออนแอร์ตัดตรงช่วงนักข่าวถามไม่ต้องตัดคำตอบเพราะว่าพี่ตอบไม่มีอะไรการถามน่าสนใจกว่าเยอะพี่ต้องติดต่อกับพี่เอ็นว่าไงคะไม่ได้ทางนู้นจอทางนี้อ่ะฮะอย่างที่พี่ชอดว่าแหละชัดเจนนะครับเพี่ยทำไมซึ้งเลยทำไมซึ้งแบบพี่ชอดดีกว่าได้เจอตัวน้องไหมยังครับได้เจอเรียนได้อะไรนะได้เจอตัวน้องก็จะติดต่อมาแสดงก็คงต้องมีการคุยกันธรรมดาโปรเจกต์เขามีการนั่นต้องไม่ต้องพี่ชอบจริงๆชอบจริงเลยอ่ะแสดงว่าสเปคก็คือเป็นลูกครึ่งนะใช่ค่ะซึ่งลูกครึ่งมีเต็มเลยแต่ลูกครึ่งที่จะหมดสัญญาก็มีไม่กี่คนมีไม่กี่คนพี่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะหมดสัญญาเอามาจากไหนคะอย่างหลายคนคาดบอกว่าเรื่องนี้ถ้าใครเล่นจะต้องปังคือต้องบอกว่างี้ค่ะบทนี้เป็นบทที่ดีมากคือถ้าใครที่เคยอ่านหนังสือของคุณธมยันตีเรื่องนี้ก็จะรู้ว่ามันเป็นบทประพันธ์ที่เข้มข้นแล้วก็เป็นบทดีมากๆจริงๆคือตัวนางเอกเองก็จะมีความเข้มข้นในสิ่งที่เขาต้องเจออะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นพี่ว่าก็จริงๆเวลาเราทำละครเราก็คาดหวังทุกเรื่องเนาะแต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะที่
ที่บางทีเวลาบทประพันธ์บางอันที่เอามาแล้วแบบเราทำเสียงไม่ได้เพราะว่ามันถูกดูแลมาอย่างดีงามตลอดเวลาอันยาวนานที่ผ่านมาเราก็ต้องดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกันอันนี้คือด่วนแค่ไหนถึงจะได้ออนแอร์ล่ะครับที่เมื่อกี้คุยกันอันนี้ต้องถามพี่ฐานแล้วล่ะค่ะแล้วอย่างเราต้องทำเวลาไอ้ระยะเวลาละครเรื่องนี้กี่เดือนครับถ่ายทำปกติละครเราก็ถ่ายกันก็ประมาณ5เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังสามารถทันอยู่ได้ใช่มั้ยครับก็จริงๆส่วนใหญ่หลังๆก็จะเร็วกว่านั้นก็จะเร็วกว่านั้นด้วยความจำเป็นที่ต้องออกอากาศเรามีคิวออกอากาศเสมอค่ะไม่เอานะอย่าตัดตรงท่อนนี้ออกอากาศที่ไอเขาคือมีคิวออกอากาศวันก่อนนี้เลยนะเขาใส่ไข่ใช่ไหมเขาคุยกันนะบอกว่าละครมันตั้งหลายเดือนอ๋อไม่ละครพี่สอนเขาถ่ายไว้แต่มดดำต้องถือหุ้นในส่วนนี้ด้วยเอ๊ควรจะดีใจไหมหรือควรจะยังไงดีค่ะไว้ติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณนะคะ